เดี๋ยวจะมีเจ้าที่เดี๋ยวท่านท้าทายเขามีใครบ้างอะไรยังไงทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมายมีประการหนึ่งคือคนที่เข้ามาจากต่างประเทศเขารู้อยู่แล้วว่าใครเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคนเราได้จะช่วยจากแรกอีกคนหนึ่งที่จะคอยตามเพื่อนของเขาที่มาด้วยกันว่าที่ไหนหนีไปไหนนะและมีการรีพอร์ตเข้ามานะครับอันนี้กำลังเร่งรัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นได้เกิดความมั่นใจในพื้นที่ด้วยเนี่ยว่าทำไมเราจะควบคุมคนเหล่านี้ได้นะครับต่อไปก็มาพูดถึงในเรื่องของคนไทยนะครับที่ผมพูดไปแล้วว่ามาตรการทุกมาตรการเป็นมาตรการกลางออกไปนะครับประเทศที่เราดูแลเป็นพิเศษนะครับก็4ประเทศนะใช่ไหมสี่ประเทศเป็นจำนวนมากจากมาตรการที่ออกไปวันนี้นะนะเพราะว่าต้องไปขอวีซ่าขออะไรต่างที่ประเทศต้นทางหรือประเทศที่มีฐานะพูดของเราด้วยใช่ไหมและนี่มาตรการของเราต้องทราบเข้าใจกับต่างประเทศด้วยนะครับให้เข้าใจว่าเรามีความจำเป็นอย่างไรนะผมคิดว่าเราคงได้รับความมืออย่าลืมว่ายังไงเราก็วันหน้าเราคบกันต่อไปเราทุกประเทศนะทำยังไงจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเราก็เป็นประเทศที่ต้องรู้ความเป็นไปในการทำข้ามความสัมพันธ์กับประเทศอยู่แล้วใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่มันต้องระมัดระวังหลายด้านด้วยนะโอเคนะครับผมขอเปิดการแถลงข่าวไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้ประชาชนไทยได้ร่วมมือด้วยและเข้าใจนะการเสนอการของผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะทำดีข้อบกพร่องแต่แก้ไขมาเสร็จแล้วมาในช่องทางที่เราอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นสิทธิเตียนถามว่าใช้คำพูดหยาบคายในสื่อในโซเชียลเนี่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้นะคุณอาจจะต้องพูดอย่างสุภาพเลยนะทุกเรื่องโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญต่อฮะเดี๋ยวผมมีการประชุม